ผู้ชมเรามาดูว่าที่เรามีเทคนิคที่เราไม่เหมือนใครที่สามารถที่จะแกะออกง่ายเลยใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกว่าช่วงแรกเนี่ยก็คือต้องใช้กาวแกะยากใช่ไหมฮะแล้วก็ธนบัตรเนี่ยอาจจะฉีกขาดแล้วก็นำไปใช้ไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็คืออย่างเงี้ยแกะง่ายเลยถ้าลูกค้าบางคนได้ไปหากรรไกรก็ได้ค่ะครับผมกรรไกรตัดที่ลวดเส้นใดเส้นหนึ่งออกไปเลยอย่างเงี้ยเราสมมติว่าตัดแล้วนะคะพอตัดแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เลยค่ะหลุดออกมาเป็นทีละใบอย่างนี้เลยอ๋อนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็เมื่อตัดออกนะคะเอาลวดตัดออกเขาก็ขี้ลวดออกก็หลุดออกมาทีละใบเลยนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็จัดไปทําให้เรียบเนียนเหมือนเดิมนี่ฮะนี่อันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นของคุณเก๋ครับที่ได้คิดค้นมาแล้วฮะว่าจะทํายังไงที่จะให้ง่ายต่อการใช้งานลูกค้าไปก็เนี่ยค่ะทีนี้เรื่องของการทําครับการทําของประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่ามีอุปสรรคและปัญหาใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามีอุปสรรคและปัญหาอะไรบ้างครับเนี่ยอุปสรรคและปัญหานะคะก็ตอนนี้ก็อาจจะมีคู่แข่งบ้างแต่ของทุกอย่างที่ทํานะคะไม่ว่าจะขายออนไลน์หรือว่าสินค้าตัวไหนหรือว่างานแบบมีคู่แข่งหมดแต่ว่าของเราก็ต้องมีจุดเด่นครับผมจุดเด่นอะไรบ้างคืออย่างที่ร้านเนี่ยค่ะเน้นแบบนี้อยู่แล้วกับ2อุปสรรคก็คือแบงค์ค่ะตัวแบงค์เนี่ยค่ะเราต้องใช้ของใหม่ค่ะต้องใช้แรกที่แบงค์แรกจากธนาคารมือหนึ่งเลยจะมีอุปสรรคบ้างคือบางช่วงแบงค์ไม่ให้เราแลกก็คือสต็อกแบงค์ใหม่เขาไม่มีให้ทีนี้เรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเราพูดไปแล้วว่าช่อหนึ่งเนี่ยเราจะได้แล้วแต่ถ้าเกิดช่อเล็กเนี่ยก็เป็นหลักร้อยใช่ไหมถ้าช่อใหญ่เนี่ยก็เป็นหลักพันใช่แล้วก็หลายพันก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแล้วแต่ค่ะนี่คือรายได้ที่เป็นหลักครับแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เริ่มที่จะเปิดสอนแล้วใช่ไหมครับเปิดสอนก็รอบ้านที่เมื่อกี้บอกก่อนล่วงหน้าว่ายังทำไม่เสร็จครับผมกาสองก็คือรอแบบเรามีความพร้อมเรื่องที่ว่าเคลียร์กับลูกค้าที่สั่งเข้ามาครับผมแล้วเราพอมีเวลาเราก็จะเปิดสอนอาจจะเป็นคอร์สออนไลน์เป็นคอร์สออนไลน์นี่เราคิดยังไงครับเนี่ยประมาณ 1,900 บาท 1,900 บาทครับเรียนกี่ชั่วโมงครับก็เรียนจนทำดอกได้อะซึ่งการเรียนเนี่ยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเรียนไม่ได้ยากถ้าเกิดว่า เขาเรียกว่าใจเย็นๆนะเน้นใจรักกับใจเย็นใจเย็นและใจรักครับซึ่งขึ้นดอกแต่ละดอกถ้าเกิดว่าเราขึ้นได้1ดอกแล้วครับดอกที่2ดอกที่3เนี่ยก็จะตามมาใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถครับโทรมาติดต่อสอบถามได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะสั่งของครับเราต้องโทรที่ไหนครับค่ะเบอร์089นะคะ483-2089ค่ะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ฮะว่าอยากได้ช่อแบบไหนใช่ไหมครับอย่างช่ออันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่อนี้เขาเรียกบูเก้ค่ะครับผมค่ะบูเก้เป็นสำหรับงานแต่งใช่ไหมอันนี้ลูกค้าสั่งไปโยนในงานแต่งงานพอโยนปุ๊บอันนี้คือแย่งกันรับแย่งกันจริงๆฮะเพราะว่ามันมีมูลค่าก็คือแล้วแต่จะใส่ธนบัตรใบ20หรือว่าใบละ100ใบละพันนี่คือทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยค่ะแล้วแต่งบประมาณว่าอยากจะโยนให้เจ้าสาวหรือว่าอยากจะโยนให้เพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวราคาไหนครับผมจัดได้หมดจัดได้หมดเลยนะฮะทีนี้ครับเรื่องของการทำธุรกิจครับคุณเก๋ครับคุณเก๋ทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยคุณเก๋มีข้อคิดยังไงในการทำงานครับข้อคิดคืออย่าท้อค่ะธุรกิจทุกธุรกิจมีอุปสรรคทั้งนั้นมีคู่แข่งทั้งนั้นครับผมถ้าเราไม่หยุดนิ่งไม่หยุดคิดรับรองค่ะประสบความสำเร็จแน่นอนนี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจครับทีนี้ย้ำกันอีกทีนึงถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับได้ที่แฟนเพจนะคะก็คือพับแบงค์เป็นดอกไม้แบบแกะง่ายไม่ติดกาวใบกิ๊บเก๋นะคะครับผมหรือโทร089-483-2089ค่ะนี่ฮะก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็นธุรกิจที่อย่างที่บอกครับคือไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายครับทำด้วยใจละครับรับรองครับธุรกิจเนี้ยไปได้สวยแน่นอนครับวันนี้ครับทางรายการครับนี่ฮะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับนี่ครับทานทุกวันให้สุขภาพแข็งแรงครับมีไอซ์เบิร์กสูตรน้ำครับดื่มทุกวันให้สดชื่นกับร่างกายคุณเก๋ครับนี่ฮะและนี่ก็เป็นอีกธุรกิจดีๆนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมครับมาร่วมพูดคุยกับคุณเก๋ครับเจ้าของไอเดียพับธนบัตรให้เป็นดอกไม้ครับคุณผู้ชมมีโอกาสก็อย่าลืมครับโทรติดต่อคุณเก๋ได้ครับรับรองครับธุรกิจนี้ไปได้สวยแน่นอนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเจ๋งๆครับที่สามารถสร้างรายได้ทำงานทำเงินได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจครับเรื่องของธนบัตรครับที่พับเป็นดอกไม้เนี่ยก็ลองติดต่อสอบถามคุณเก๋ได้คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับเราต้องขอขอบคุณครับ
ผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับเครื่องดื่มไอซ์เบิร์กครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีครับคุณผู้ชมท่านใดครับอยากดูการย้อนหลังครับเพื่อเข้าชมเคล็ดลับวิธีการทำงานทำเงินต่างๆครับก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ทำงานทำเงินครับสุดท้ายนี้ครับทางรายการก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งครับในการสานฝันการทำธุรกิจคุณที่เป็นจริงได้โชคดีครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ก